ันนี้นะคะมาพบกับครูทิพย์นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เราไปเรียนกันเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้นักเรียนทราบหรือไม่คะว่าร่างกายเราเติบโตได้อย่างไรถูกต้องนะคะเป็นเพราะเรารับประทานอาหารหรือสารอาหารนั่นเองนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเรามีอะไรบ้างยังไม่ทราบใช่ไหมคะนั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายเราไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเรามีกี่ประเภทถูกต้องค่ะมีอยู่ด้วยกัน6ประเภทนั่นเองค่ะเราไปเรียนรู้กันเลยสารอาหารนะคะประกอบไปด้วย6ประเภทค่ะ1โปรตีน2วิตามิน3คาร์โบไฮเดรตและ4ไขมัน5เกลือแร่อันสุดท้ายคือน้ำนั่นเองค่ะสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆคือ1เลยค่ะเนื้องูเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่และเนื้อกุ้งนะคะต่อไปค่ะจะมีนมและก็ไข่และถั่วบางชนิดและก็ผักบางชนิดสารอาหารประเภทวิตามินนะคะจะประกอบไปด้วยผักและผลไม้นั่นเองค่ะซึ่งผักและผลไม้นะคะจะประกอบไปด้วยวิตามินมากมายหลายชนิดเลยอย่างเช่นนะคะแครอทบรอกโคลีพริกหวานส่วนผลไม้ก็จะมีกล้วยสตรอเบอรี่ส้มลิ้นจี่และก็อะโวคาโดค่ะสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวเปลือกและมันข้าวโพดนะคะแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆรวมไปถึงสารอาหารประเภทแป้งค่ะไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่เกี่ยวกับขนมเราที่เรารับประทานนั่นเองค่ะสารอาหารประเภทไขมันนะคะจะประกอบไปด้วยน้ำมันพืชแล้วก็เนยชีสนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกะทิหรือน้ำมันมะพร้าวนั่นเองค่ะซึ่งล้วนแล้วนะคะถ้ารับประทานเยอะเกินไปนะคะจะเกิดรูปอ้วนนั่นเองค่ะสารอาหารประเภทเกลือแร่นะคะยกตัวอย่างเช่นอาหารทะเลแล้วก็เกลือน้ำปลาแล้วก็ผักบางชนิดค่ะสารอาหารประเภทสุดท้ายก็คือสารอาหารที่เกี่ยวกับน้ำหรือร่างกายเรารับประทานเข้าไปนั่นเองค่ะนี่นะคะจากนักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดเนาะสารอาหารมีด้วยกัน6ประเภทและทีนี้ครูมี1รูปภาพก่อนที่จะหมดภาพในภาพนี้นะคะรูปภาพนี้นักเรียนคิดว่ามีสารอาหารประเภทอะไรบ้างคะถูกต้องแล้วค่ะเนื้อไก่ก็จะเป็นโปรตีนเนาะข้าวก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะมีผักผลไม้ก็จะอยู่ในเกลือแร่เนาะแล้วก็วิตามินนะเห็นไหมในอาหารที่หนูรับประทานล่ะคะมีสารอาหารประเภทอะไรบ้างอย่าลืมไปทบทวนโดยการสังเกตว่าตัวเองรับประทานอาหารครบสารอาหารที่ตัวเองได้เรียนมาหรือเปล่านะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าสารอาหารเนี่ยประกอบไปด้วยกันอยู่6ประเภทเนาะแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างและวิดีโอหน้านักเรียนอย่าลืมมาติดตามคุณครูนะคะว่าคุณครูจะมาสอนหนูในเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Please fortify this strength of mine